รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะฮะเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 2:55 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับถ้าพูดถึงเครื่องแกงมัสมั่นนะครับในฐานะเชฟคนหนึ่งนะครับรู้สึกภูมิใจอย่างมากครับคุณผู้ชมครับที่รสชาติของอาหารไทยของเรานะครับเป็นที่นิยมแบบนี้นะครับด้วยหน้าที่ที่เราเป็นคนไทยนะครับก็ต้องรักษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับแต่วันนี้ครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะลงมือทำมัสมั่นให้เรากินนะครับแต่จะเป็นมัสมั่นอะไรเนี่ยและน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวลองไปฟังเชฟประจวบกันดูครับเชฟก็จะนำเสนอเป็นมัสมั่นไก่ก้อนแต่วันนี้เชฟก็เอาเนื้อไก่ที่เหนียวไม่มากนี่นะเอามาทำลักษณะเอามาบดแล้วเราก็จะใส่ในส่วนที่ประกอบของมัสมั่นลงไปก็จะมีถั่วแล้วก็มีหอมคือนวดแล้วเราก็เอาปั้นและหลังจากนั้นก็ไปทอดในน้ำมันให้มันก็เซตตัวแล้วเราก็จะมาทำไอ้พริกแกงมัสมั่นก็สรุปวันนี้เชฟก็จะนำเสนอไก่ก้อนมัสมั่นนะต้องบอกว่าเมนูวันนี้นะครับมัสมั่นไก่ก้อนของเชฟประจวบนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับเตรียมจดสูตรกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปหาเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์ยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ร้านสวนหลังบ้านเป็นร้านอาหารลับๆครับนอกตัวเมืองที่อยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนมาลองชิมอาหารที่นี่อาหารอร่อยราคาเป็นมิตรบรรยากาศก็ดีดีและจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคุณผู้ชมเราไปดูข้างในกันนะครับสวัสดีค่ะคุณอ่อนค่ะเล่าถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิที่ร้านจะเป็นร้านอาหารสวนหลังบ้านนะคะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สระน้ำนะคะแวดล้อมด้วยทุ่งนาและก็สวนค่ะฉันว่ามาดูร่มรื่นแล้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติค่ะเมนูเด็ดของร้านน่ามีอะไรบ้างเธออ๋อเมนูเด็ดที่ร้านนะคะก็จะเป็นยำถั่วพูแกงคั่วหอยขมแต่ที่เด็ดสุดก็คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะถ้าสมมติถ้าฉันอยากจะเลือกให้เธอแนะนำฉันสักหนึ่งเมนูเธอจะให้ฉันชิมอะไรใครชอบหรือเลิฟเมนูกะทินะคะก็ต้องแนะนำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเลยค่ะแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยต้องเข้มข้นช่วยบอกเคล็ดลับจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ทราบหน่อยได้ไหมคะเราจะคัดสรรวัตถุดิบที่สดแล้วก็สะอาดนะคะจะเป็นเนื้อปลากุ้งปลาหมึกหอยแล้วก็จะใช้กะทิอัมพวาที่มีความเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะพอได้ฟังแค่นี้ฉันก็อยากชิมแล้วล่ะคุณอ่อนได้ชิมเลยได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะต้องบอกว่ารสชาติเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากคุณผู้ชมครับช่วยเล่าขั้นตอนในการทำห่อหมกทะเลตำรับนี้ให้เราฟังหน่อยสิเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมกับกะทิอัมพวานะคะแล้วเราจะใช้เนื้อปลากุ้งปลาหมึกหอยนะคะพอผัดเสร็จแล้วก็ปรุงตามสูตรของทางร้านสวนหลังบ้านของเราเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพานะคะใส่ไข่ซึ่งเคล็ดลับเมนูเด็ดเพราะเราใช้กะทิอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะเสร็จแล้วกับเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่ไม่แพ้เมนูอื่นเลยค่ะอาจารย์ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมีความเข้มข้นของกะทิหมึกกุ้งเนื้อนุ่มทำออกมาได้อร่อยอร่อยกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนนะที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณออนขารับเลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%
ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ชมเป็นเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมชอบสั่งอาหารซีฟู้ดสดๆทางออนไลน์เพิ่งจะได้ปลาหมึกตัวเบลอบลามานะคุณผู้ชมอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกสดน่ากินนะวันก่อนเดินผ่านมาเห็นร้านที่เขาทำขายอุ้ยควันขโมงผัดใหญ่เลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมซีอิ๊วน้ำตาลผงปรุงรสอ้อยใส่ใหญ่เนี่ยยังคิดอยู่เลยถ้าทำเองกลัวปริมาณโซเดียมจังเลยฉันมาถามคุณลูกบาก่อนดีกว่าเขาอาจจะมีเมนูลดโซเดียมโดยเฉพาะเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกสดเพื่อจะได้สูตรดีต่อสุขภาพไงได้เลยค่ะอาจารย์ลูกปลามีสูตรเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกอยู่พอดีเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอไฟร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ปลาหมึกลงไปผัดจนพอสุกค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลูกปลาจะคลุกซีอิ๊วดำทิ้งไว้ก่อนนะคะยิ่งซีอิ๊วดำโดนความร้อนเนี่ยก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยสดข้าวโพดอ่อนหอมใหญ่พริกชี้ฟ้ากระชายซอยและใบกระเพราผัดให้เข้ากันแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวน้ำตาลและเคล็ดลับในการช่วยลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยก็คือไอยิโนโมโตะลูกปลาจะใส่ไอยิโนโมโตะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันโรยหน้าด้วยกระเพรากรอบเล็กน้อยเสร็จแล้วค่ะเมนูเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกสูตรลดโซเดียมเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกสูตรลดโซเดียมจานนี้มีปริมาณโซเดียม 1,300 มิลลิกรัมจากสูตรปกติ 2,500 มิลลิกรัมสามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้ถึง 46% เลยนะคะถ้าอาจารย์อยากจะไปลองทำลองใช้สูตรนี้ดูสิคะสามารถลดโซเดียมได้แน่นอนขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับเพียงแค่ลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปช่วยให้อาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับดูสิครับเส้นใหญ่ผัดขี้เมาสีสวยปลาหมึกน่ากินน่ากินสูตรนี้กินแล้วสบายใจนะติดใจด้วยเพราะว่าอร่อยแน่นอนครับส่วนใครที่สนใจสูตรอาหารลดโซเดียมแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอนะครับโจมเธออยู่ไหนอ่ะเธอไปเตรียมของให้ฉันหน่อยสิฉันจะทำเส้นใหญ่ผัดขี้เมาปลาหมึกตามสูตรนี้เป๊ะเลยนะเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะกิน